ณะนี้20:30 PMนะครับคุณยังอยู่กับรายการเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับอย่าลืม4642200นะครับรวมทั้ง Facebook ของรายการเสรีดราม่านะครับ facebook.com/serieidrama ไปฝากคอมเมนต์ไปฝากคำถามเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์เสรีให้ในรายการเลยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาครับอาจารย์เขาส่งเข้ามาว่าคนไทยเด็กไทยจบปริญญาแล้วทำไมยังถึงยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็แปลว่าวิธีการเรียนการสอนเราผิดครับผมนะครับเพราะว่าเราไปเน้นเรื่องไวยากรณ์มากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคนเราเวลาเราเรียนรู้ภาษาเนี่ยเราเรียนรู้อะไรก่อนเราเรียนรู้เหมือนที่เขาพูดกันฟังพูดอ่านเขียนไปฟังก่อนพูดก่อนเราพูดก่อนซึ่งถ้าเกิดเราเรียนรู้ด้วยวิธีการพูดก่อนเราก็จะกล้าพูดเราติดเด็กเราติดเรื่องไม่กล้าพูดเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ก็เพราะว่ามันมีไวยากรณ์ที่เราเรียนมาแล้วพูดแล้วมันก็ผิดแล้วเราก็กลัวฝรั่งมันจะบอกว่าเอ๊ะอยู่ใช้ tense ผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝรั่งมันทำไหมครับอาจารย์ฝรั่งก็ทำไหมพี่ว่าฝรั่งหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษอยู่ทุกวันนี้นะคะครับผมสอบไวยากรณ์ตกนะคะเออผมมีเรื่องตลกคือผมเคยมีเพื่อนเป็นฝรั่งเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนมัธยมด้วยกันเขาย้ายมาจากโรงเรียนนานาชาติมาสอบภาษาอังกฤษหลักที่เป็นไวยากรณ์เยอะๆตกบรรลัยนะครับอาจารย์ตกทุกเทอมเลยก็ตอนสมัยพี่เรียนที่ซีแอตเทิลไปเรียนไวยากรณ์ทางด้านภาษาอังกฤษนะครับในห้องก็มีพี่กับญี่ปุ่นเป็นต่างชาติ2 คนแล้วที่เหลือนอกนั้นก็คนอเมริกันหมดครับสอบวิชา comparative grammar ก็คือไวยากรณ์เปรียบเทียบนะครับปรากฏว่าพี่ท็อปได้90กว่าแล้วก็รองท็อปก็คือเป็นญี่ปุ่นซึ่งก็ได้90กว่าเหมือนกันฝรั่งไม่มีใครถึง80สักคนไม่มีใครถึง90สักคนครับทั้งๆที่เขาพูดมาเขาพูดมาตลอดไงครับคิดถึงภาษาเรานะฮะคนไทยเราเองเนี่ยก็เหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยเด็กไทยเนี่ยเราเอาไวยากรณ์ไปจับสิ เขาก็ไม่รู้ไวยากรณ์เหมือนกันก็พูดเข้าไปเรื่อยครับแต่ว่าพอเราไปถามเขาว่าไอ้นี่มันเป็นกรรมการรกมันเป็นอะไรต่างๆเนี่ยกรรมวาจกอะไรต่างๆเนี่ยเขาตอบไม่ได้หรอกตอบไม่ได้อันนี้เป็นประโยคอะไรเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้งั้นเราควรจะกับภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนกันเราควรจะพูดให้ได้พูดให้ได้ฟังให้ได้ฟังให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาอ่านมาเขียนครับผมแต่ปรากฏของเรานี่ไวยากรณ์แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราสอบเนี่ยเราก็สอบเป็นช้อย A B C D ครับผมเพราะฉะนั้นเด็กก็คือขีดช้อยให้ถูกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเนี่ยมีแนวความคิดที่ผิดครับว่าครูสอนภาษาอังกฤษชั้นต้นๆเนี่ยเนื่องจากว่ามันสอนอะไรง่ายๆครับผมเพราะฉะนั้นครูระดับใดก็สอนได้ก็สอนได้มีหลายคนนะครับที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับแล้วก็มาเรียนปริญญาเอกแล้วก็จำเป็นจะต้องสอบให้ได้คะแนนเพื่อที่จะผ่านได้รับอนุบัติปริญญาครับเอกอังกฤษนะคะสอนอังกฤษนะคะครับระดับประถมมัธยมเนี่ยนะคะไม่ผ่านภาษาอังกฤษค่ะฮะจริงโอ้โหนี่มันหนักกว่า SMS ที่เขาส่งมาอีกนะก็คือ TOEFL 500เนี่ยสอบไม่ได้โอ้โหแต่เป็นครูสอบสังกฤษแต่เป็นครูนะแต่เขาสอนระดับประถมนะคะอ๋อเพราะเราไปเชื่ออย่างนั้นไงจริงๆแล้วเนี่ยชั้นประถมเนี่ยเป็นชั้นปูพื้นฐานที่สำคัญมากเราต้องให้คนที่เก่งมาสอนครับผมถึงจะปูพื้นฐานได้ดีแล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างวิธีการสอนที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกเหมือนอย่างมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันครับเราชอบเอาอาจารย์เก่งๆเนี่ยไปสอนปี4ครับผมไปสอนวิชาไปปลายวิชายากๆแต่พี่เนี่ยพี่ไม่ชอบสอนอย่างนั้นครับพี่ชอบสอนวิชา Introduction to อ๋อคือเบื้องต้นโฆษณาเบื้องต้นประชาสัมพันธ์เบื้องต้นตลาดเบื้องต้นเนี่ยพี่ชอบสอนโอ Introduction อาจารย์ไม่รำคาญเด็กปีปีนี้ไม่เลยคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราปูพื้นไว้ให้เขาดีครับผมนะคะเขาก็จะต่อยอดไปได้ดีก่อนจะไปที่ประเด็นของเราผมว่าคนที่เขาส่ง SMS มาน่าจะอยากรู้ว่าแล้วอย่างนี้พอประธานโทษเราพึ่งในโรงเรียนไม่ได้ถ้าจะเริ่มเองเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ไปเริ่มจากตรงไหนฮะกับการเรียนภาษาอังกฤษก็เรียนโรงเรียนที่เขาสอนเรื่องภาษาอังกฤษที่เอาไปใช้ได้ครับผมซึ่งมันก็มีเนาะแล้วก็หัดแบบใช้ในชีวิตประจำวันให้เยอะหน่อยก็จะมาของมันเองนะครับเอาไปต่อที่เรื่องราวของเราเมื่อกี้เราเห็นใน VTR ไปตัวนึงแล้วนะครับกับเรื่องของตัวอย่างภาพยนตร์ตอนนี้หนังกำลังฮือฮาครับ Captain America Civil War กำลังฉายอยู่หนังฉายก่อนหนังจะฉายก็ต้องมีหนังตัวอย่างคนเขาก็มาบ่นกันว่าเนี่ยพาลูกไปดู Civil War เนี่ยแต่ว่าช่วงหนังตัวอย่างเนี่ยมันดันมีภาพยนตร์เรื่องไอ้บุพภาราบุพภาอริงาโตะของคุณยุทธเลิศเข้ามาซึ่งจริงๆตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ในตัวอย่างมีฉากเลิฟซีนอยู่ค่อนข้างจะจงครึ่มพอสมควรอย่างที่เห็นในรูปเขาก็เลยบอกว่าตัวหนังครับท่านอเมริกาเนี่ยมันก็เลททั่วไปนะ
แต่ว่าตัวอย่างมันเอามี18บวกมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วตกลงมันยังไงกันแน่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าแบบนี้อาจารย์เห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงฮะนี่ถ้าคนขึ้นเครื่องบินจะรู้นะครับผมหนังที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยเขารู้ว่าคนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินมีหลายอายุครับผมเขาจะบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้ถูกตัดต่อให้เหมาะสมกับการใช้บนเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราจะเอาหนังตัวอย่างนะคะเข้าไปฉายในเรื่องที่เป็นเรทอะไรครับผมหนังตัวอย่างควรจะเป็นเรทเดียวกันเราก็ต้องละเอียดอ่อนกว่านั้นสมมติว่าหนังที่เรากำลังจะฉายเนี่ยเป็นหนังทั่วไปครับแต่เราเอาตัวอย่าง18บวกเข้าไปใส่ครับผมมันไม่ถูกละครับเพราะว่าเด็กที่เขามีสิทธิ์ดูทั่วไปได้เขาอยู่ในนั้นแต่ได้ดูตัวอย่าง18บวกมันจะเหมาะได้ยังไงเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเมื่อไหนๆวางกฎระเบียบเรื่องเรตติ้งกันแล้วครับก็ควรจะต้องวางสักนิดนึงว่าตัวอย่างหนังครับผมไม่ว่าจะหนังเรื่องอะไรก็ตามต้องตัดให้เป็นเวอร์ชันในระดับเดียวกันกับหนังคือจริงๆตัวหนังเองเนี่ยมันจะเป็นเรท R เป็น18บวกอะไรก็ตามแต่เวอร์ชันของตัวอย่างที่ตัดออกมาเนี่ยมันก็สามารถเป็นทั่วไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างอาจจะมีมากกว่า1เวอร์ชันได้ครับผมสมมติว่าคุณเอาไปฉายในขณะนี้นะครับโรงเนี้ยโรงกอไก่เนี่ยครับผมกำลังฉายหนัง18บวกครับคุณก็ตัดเวอร์ชัน18บวกไปใส่สิเพราะว่ามันสอดคล้องกับหนังที่กำลังฉายอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าโรงขอไข่กำลังฉายหนังทอทหารทั่วไปคุณก็ต้องตัดหนังคุณให้เป็นทอทหารก็บุพภาที่กระตกก็จะต้องเป็นเวอร์ชันทั่วไปถ้าไปฉายใช่ส่วนคุณอยาก18บวกคุณก็ไปดูซิว่าแต่ขณะนี้มีโรงไหนที่ฉาย18บวกคุณก็เอาไปใส่ตรงนั้นเข้าไปนะครับให้มันสอดคล้องกันทางโรงภาพยนตร์ออกมาชี้แจงนะครับว่าเรียนท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณโรงคือ SF นะครับน้อมรับทุกข้อตำหนิทุกท่านที่แจ้งมาทางโรงภาพยนตร์ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าโดยปกติแล้วจะมีการวางแผนการจัดตัวอย่างภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับแต่ละเรื่องที่เข้าแต่เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องผิดพลาดทางโรงภาพยนตร์รู้สึกเสียใจและขออภัยเป็นอย่างยิ่งเบื่อไหมเบื่อมากครับอาจารย์เบื่อไหมเบื่อมากมากทั้งไปแล้วขอโทษเนี่ยเบื่อไหมรู้สึกหูเราจะได้ยินคำว่าขอโทษที่ทำไปแล้วขอโทษที่ทำไปแล้วทำไมไม่คิดก่อนทำกันบ้างจะได้ไม่ต้องขอโทษหรือว่าเขารู้สึกว่าขอโทษเนี่ยมันราคาถูกอาจารย์ก็ไม่รู้เขาใช้กันง่ายๆเมียบางคนเขาทะเลาะกับผัวเขาทะเลาะกันไงไหมครับฉันเบื่อคำว่าขอโทษของคุณแล้วถ้าพูดอย่างนี้ปิดประตูขอโทษเลยนะก็คือเพราะว่าคุณควรจะคิดก่อนที่จะทำครับผมเพื่อคำว่าขอโทษจะเป็นความไม่จำเป็นสำหรับคุณจะไม่ต้องแต่ถ้าคุณอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจคุณอย่างที่คุณอยากทำโดยไม่คิดว่าผลผลลัพธ์ของการทำเป็นอะไรแล้วมันออกมาไม่ดีคุณมานั่งขอโทษฉันเบื่อคำขอโทษคุณแล้วซึ่งอันนี้เราก็อยากจะพูดเรื่องนี้กับโรงภาพยนตร์เราก็เบื่อคำขอโทษทางด้านสื่อเหมือนกันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการช่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมขอทีเถอะคิดก่อนทำเพื่อจะได้ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าขอโทษคือผมไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะคิดไม่ออกว่ามันจะเกิดสำนึกอะไรใช่ไหมฮะคิดได้แต่สำนึกไม่มีสำนึกน้อยให้ไปนิดนึงสำนึกไม่มีไม่มีเลยไม่ให้น้อยไม่มีสำนึกไม่มีคิดได้เข้าใจรู้ว่าอันนี้ไม่ดีครับแต่อยากทำถ้าคนเรารู้ว่าไม่ดีแล้วมีสำนึกดีก็จะไม่ทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าไม่ดีเขารู้สึกว่าก็เดี๋ยวผิดก็ขอโทษเราก็ได้นั่นไงถึงบอกพี่ต้องถามว่าเบื่อไหมเบื่อมากเราได้ยินบ่อยมากพอแล้วนะฮะเราไม่เอาแล้วนะคำว่าขอโทษนะต่อไปนี้ให้ขอโทษน้อยๆหน่อยนั่นคือเรื่องของโรงภาพยนตร์นะครับต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่น่าสนใจผมว่าพอภาพขึ้นมาแล้วก็เนื้อข่าวพาดหัวออกมาเนี่ยทุกคนตกใจไปพร้อมๆกันมีคนเอาถังแก๊สขึ้นเครื่องบินอาจารย์เรายังไม่สนใจเนื้อหาอะไรทั้งสิ้นพอเราเห็นภาพเนี่ยแล้วเราเห็นเนื้อความว่าที่เกตนี่อยู่หน้าเกตเลย มีคนเอาถังแก๊สมาเนี่ยอาจารย์ตกใจไหมฮะพี่ตกใจด้วยการตั้งคำถามว่าครับคนเอาถังแก๊สไปเขาคิดอะไรอยู่เขาเหมือนคนโบราณมั้งครับอาจารย์เวลาจะไปเดินทางต่างจังหวัดพกถังแก๊สไม่ใช่เขาไม่รู้เหรอว่าขนาดสเปรย์ก็ยังไม่เอาขึ้นเลยครับเออขวดนิดเดียวเนี่ยไอ้นี่เอาถังแก๊สถังเบลเลอร์เลยคือของเหลวเนี่ยเขาไม่เอาขึ้นแต่ในแง่ของแก๊สเนี่ยนะ power bank ของเราเนี่ยครับผมเขาก็ไม่ให้เอาเขาก็มีข้อจำกัดเขาไม่ให้โหลดเลยเขาไม่ให้โหลดนะยุ่งยากมากครับอาจารย์ไม่อยากเอาไปเลยแล้วแก๊สเนี่ยเราก็รู้ครับว่ามันมีสิทธิ์ที่จะระเบิดได้แก๊สเนี่ยอย่าว่าแต่เครื่องบินเลยคอนโดมันยังไม่เอาขึ้นเลยใช่ใช่ไหมฮะคอนโดเนี่ยถ้าเราอยู่คอนโดเราต้องเช่าตัดไฟฟ้าใช่ครับเราไม่สามารถที่จะใช้ถังแก๊สได้พี่ก็สงสัยว่าหนึ่ง
เขาคิดยังไงเอาถังแก๊สไปน่าจะมีใครไปสัมภาษณ์เขานะว่าเขาจะไปทำอะไรข้อเท็จจริงคืออย่างนี้นะครับคือเอาเคลียร์คือเขาไม่ได้จะแบกขึ้นเครื่องอันดับแรกตัวเขาอะอยู่ที่เกตแล้วแต่ไอ้ถังแก๊สเนี่ยเขาโหลดฝากกระเป๋าโหลดไปเมื่อเจ้าหน้าที่ไปสแกนพบว่าเป็นถังแก๊สเจ้าตัวยังไม่ทันจะรับการทักทายจากเจ้าหน้าที่ที่รับฝากกระเป๋าเขาไปที่เกตแล้วเขาก็เลยจำเป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นจะต้องแบกไอ้แก๊สเนี่ยไปที่เกตว่าแกเอามาได้ยังไงเขาก็บอกว่าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ต้นทุกอย่างก็เกิดการเคลียร์กันหน้าเกตแล้วนายคนนี้พร้อมกับถังแก๊สของเขาก็เลยไม่ได้ขึ้นเครื่องไปนะฮะก็นั่นแหละคืออย่างที่พี่บอกเขาคิดยังไงก็ถึงเอาไปจะโหลดจะอะไรก็ตามนะฮะจะโหลดหรือว่าจะแบกก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นโอเคเราเข้าใจแล้วที่มันมาตรงนี้แปลว่าเขาไม่ได้แบกเข้าไปเองแต่เขาใส่กระเป๋าโหลดใช่ไหมคะแต่ในกระเป๋าโหลดเนี่ยมีหลายอย่างที่เขาห้ามเอาเข้าไปนะซึ่งละเอียดอ่อนกว่าถังแก๊สเยอะถูกต้องไอ้แก๊สเราจินตนาการออกว่าเวลามันเกิดอันตรายมันจะเป็นยังไงไอ้ก็ power bank ที่ไม่ให้เอาขึ้นเลยที่โหลดอ่ะนะที่โหลดใต้ท้องเครื่องเราต้องเอาติดตัวไปติดตัวครับเล็กๆแล้วก็จะต้องดูว่าด้วยวัตต์เท่าไหร่อะไรยังไงแค่ไหนครับผมไอ้แต่ไอ้เนี่ยถังแก๊สอาจารย์รู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัยมากทั้งเครื่องรู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไม่มีคนไปถามเขาเลยว่าเข้าไปทำไมอ่ะมันยังจะมีเรื่องแบบนี้แสดงว่าอาจารย์ก็ตกใจเหมือนกันว่ามันยังจะมีคนคิดไม่ได้หรือว่ามันจะต้องเอาอะไรขึ้นอะไรไปคือโอเคเราได้คำอธิบายแล้วว่าเขาไม่ได้หอบขึ้นเขาโหลดครับผมแต่ว่าพอสแกนเห็นว่าเป็นตรงนี้เขาจึงเอามาให้ที่หน้าเกตใช่ไหมครับแต่เป็นปัญหาก็คือว่าเขาคิดยังไงทำไมไม่มีสื่อมวลชนไปตามถามเขาเลยเดี๋ยวจะไปตามดูไปถามดูสิเขาไปตามหาแต่คนนี้ว่าเป็นยังไงเขาไปทำไมเราจะได้มาสรุปกันว่านึกยังไงถังแก๊สใส่เข้าไปในกระเป๋าสงสัยปกติเดินทางด้วยรถยนต์ถังแก๊สไปอีกหนึ่งเรื่องที่น่าหงุดหงิดใจเหมือนกันนะครับจากเรื่องถังแก๊สไปแล้วคือเรื่องของเด็กทุบรถครับคราวที่แล้วก็ดราม่ากันไปแล้วของเงินแม่ซื้อรถบิ๊กไบค์ไม่ได้ฟาดไป8คันคดีที่9เป็นข่าวไปทั้งบางอ่ะเดี๋ยวจะติดคุก3ปีใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะเป็นข่าวไปทั้งบางมันทุบอีกครับอาจารย์พี่มองว่าเขาไม่ใช่เป็นคนร้ายนะครับพี่มองว่าเขาเป็นคนป่วยจริงอาจารย์จริงป่วยแบบจิตคือคิดได้ยังไงว่าขอเงินแม่ซื้อบิ๊กไบค์ไม่ได้แล้วไปทุบรถชาวบ้านเนี่ยคิดได้ยังไงไอ้รอบแรกเราก็รู้สึกแย่แล้วนะว่าแต่ถึง9คันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ปกติแล้วครับผมพ่อแม่คนจะพาไปหาจิตแพทย์หรือเปล่าหลายคนโทษไปที่แม่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ย8คันแรกเนี่ยไม่มีการดำเนินคดีแม่เคลียร์ให้หมดแม่จ่ายเงินให้กับเจ้าทุกข์ที่รถเสียหายทั้งหมดแล้วพอเกิดคันที่9เจ้าทุกไม่ยอมเจ้าของรถไม่ฉันไม่ยอมแล้วไม่รู้ที่จ่ายไปเนี่ยมันมากกว่าเงินค่าซื้อบิ๊กไบค์เลยอย่างแม่คนถูกไหมครับอาจารย์ที่คนในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะบอกว่าเนี่ยแม่ไงก็แม่ทำแบบเนี้ยลูกถึงได้เป็นแบบนี้ก็มีส่วนครับผมก็มีส่วนก็คือทำแล้วเคลียร์ได้ไงครับเราไม่ควรจะเคลียร์ให้ลูกไหมฮะไอ้ครั้งแรกไอ้แปดคันแรกไม่ควรแล้วควรยังก็ได้บทเรียนอุตส่าห์ลูกนะครับอาจารย์ลูกโอ้ยตำรวจจะจับลูกฉันจะยังไรดีเอางี้ละกันพี่เคยแจ้งอธิการบดีครับผมให้ไปจับเด็กที่เล่นไพ่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กนั้นเป็นเด็กที่อยู่ในคอนโทรลของพี่แล้วพี่ไม่รู้จะห้ามยังไงพี่เป็นคนแจ้งอธิการเองบอกมีการเล่นไพ่อยู่ที่ห้องกีฬาห้องนั้นห้องนี้ให้ไปจับผมว่านี่เป็นวิธีการที่ดีมากนะเออคือเราบอกไม่ควรเล่นนะไม่ได้ผลคือเราสอนแล้วสอนอีกอะก็แจ้งตำรวจจับมันซะเลยไม่ใช่นี่พี่ให้ที่การบดีไปจับเคลียร์แล้วเป็นไงอาจารย์ฝนคือก็โดนจับจริงๆแล้วก็โดนทันบนไงเขารู้ไหมครับอาจารย์เป็นคนแจ้งไม่รู้พอเขาโดนทันบนเขาก็ไม่กล้าเล่นอีกแล้วได้ผลได้ผลซึ่งอันเนี้ยพอเขาไม่ได้รับโทษกับตัวมันแค่เป็นข่าวแล้วคนก็ด่ากันซึ่งถึงตัวก็แบบรู้ปากก็ไม่รู้เนี่ยพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนหลานชายพี่ครับสอบมาปลายจบเรียบร้อยกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับผมแต่เพื่อนเขาสองคนที่สนิทกันตกต้องเรียนสามชั้นก็ปรากฏว่าเขามาชวนหลานชายพี่ไปเล่นสนุกครับเขาก็มาที่บ้านเปลี่ยนชุดนักเรียนและเอากระเป๋านักเรียนทิ้งไว้ที่บ้านพี่พอเขาไปดูพี่จะกลับมาครับใช่ไหมคะเอาไปเล่นสนุกบังเอิญวันนั้นพระเจ้าดลใจยังไงไม่รู้พี่มีธุระต้องกลับบ้านตอนกลางวันซึ่งไม่ใช่ปกติใช่พอพี่มาเจอปั๊บพี่หยิบทั้งกระเป๋าและเสื้อและสมุดเนี่ยไปส่งให้อาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียน
เออนี่เป็นวิธีการสอนลูกหลานที่ดีนะพี่ไม่เป็นแล้วนะเพราะหลานพี่เขาจบแล้วเขากำลังสอบเข้ามหาลัยครับผมพี่ก็อยากให้เขาท่องหนังสือยาอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่เด็กคนนี้มันยังเรียนอยู่มันกำลังซ่อมซัมเมอร์หรืออะไรกันสักอย่างนี่แหละเราไปหาคนที่ฆ่ามันได้ดีกว่าเราไม่ได้ฆ่ามันเองใช่ก็โอเคพี่ไม่รู้จะว่าไงแหละใช่ไหมพี่บอกอย่าไปเล่นสนุกนะต้องท่องหนังสือเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยนะอะไรต่างๆแต่ว่าเพื่อนมันมาชวนไงก็ต้องจัดการไอ้ตัวต้นเรื่องพี่ก็เลยเอาทั้งกระเป๋าและเสื้อผ้าที่ก็มาถอดทิ้งไว้ที่บ้านพี่เพื่อจะไปเล่นสนุกกันเนี้ยไปส่งให้จันใหญ่จะพูดภาษาเด็กไอ้นี่โคตรสวยเลยไม่รู้พี่ตอนเดี๋ยวพี่ไม่ได้กลับบ้านกลางวันแต่ว่ามีธุระอะไรไม่จำไม่ได้แล้วแต่กลับมาแต่เรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าวิธีการสอนลูกสอนหลานหรือวิธีการทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีวิธีได้นะบางทีเราต้องทำใจปล่อยให้ตำรวจจัดการแล้วก็บางคนไม่อยากตีเองเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ทำก็เป็นวิธีทางเลือกที่น่าสนใจที่ดีแล้วเผลอๆได้ผลกว่าเราด่าเองอีกแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดพี่ห้ามเขาเล่นไพ่เนี่ยนะเขาไม่หยุดแต่พอเขาโดนทันบนโดยที่การบดีเขาต้องหยุดนะครับเพราะโดนทันบนแล้วไงกับแม่ไม่กลัวแล้วแม่ไม่สืบมันกลัวใครแล้วไอ้คนนั้นจัดการมันในใจฝนกว่า นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าอาจารย์สรุปว่ามันไปไกลกว่านี้แล้วล่ะไม่ใช่เรื่องของการสอนอะไรอย่างเดียวแล้วค่อนข้างจะไม่สบายนะครับเราลองดูตามข่าวไปแล้วกันว่ากรณีของเด็กทุบรถเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะกลับมาดราม่ากันต่อนะครับอย่าลืมทั้ง464-2200และ facebook.com/seriedrama นะครับติดต่อสื่อสารกันได้ตอนนี้พักสักครู่ครับ